38KK ซวงอกมะหึมาอยากลดขนาดแต่ถูกปฏิเสธรู้สึกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตัวเองเป็นคำสาปของผู้หญิงเกือบทุกคนอย่างเช่นรูปร่างไม่เพรียวหน้าอกไม่โตหรือโตเกินไปว่าแต่หนุ่มน้อมโตเกินไปนี่เป็นปัญหาหรือเปล่านะคิมมิลส์แม่ไม้จากประเทศอังกฤษที่มีหน้าอกขนาด 38KK ค่ะคุณได้ยินไม่ผิด 38KK ใหญ่และหนักจนเธอไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันตามปกติได้คิมบอกว่าเธอแทบจะวิ่งไม่ได้เล่นกับลูกสาว2คนของเธอก็ยังลำบากเนื่องจากความมหาศาลของเธอนอกจากนี้เธอยังถูกคนล้อเลียนและแทะโลมตลอดเวลาแม้เวลาที่เธอใส่เสื้อผ้าแบบมิดชิดปกปิดร่างกายทุกส่วนเธอได้พยายามที่จะลดน้ำหนักเพราะหวังว่าความมหึมาจะลดลงไปด้วยแต่ว่าก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าขนาดอันล้นหลามของหน้าอกส่งผลให้เธอเป็นโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบแต่เธอกลับถูกหน่วยบริการด้านสุขภาพแห่งชาติหรือ NHS ปฏิเสธความช่วยเหลือในการผ่าตัดลดขนาดทรวงอกคิมเชื่อว่านี่เป็นความไม่ยุติธรรมอย่างมากเนื่องจากรัฐบาลอังกฤษมีงบหลายล้านดอลลาร์สำหรับการเพิ่มขนาดทรวงอกแต่กลับปฏิเสธที่จะช่วยผู้ที่ทุกข์ทรมานอย่างเธอทั้งๆที่เธอมีเหตุผลทางการแพทย์ยืนยันอย่างถูกต้องใหญ่ไปก็ลำบากเนาะ